بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งก็รถเยอะนะครับแต่คนไม่เยอะเหมือนรถไปที่อื่นใช่ป่ะอ๋อไปที่อื่นอ่ะก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับชมรมมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาก็มาจากที่อาคารลิเบียนี้ก็นานแล้วเหมือนกันนะครับย้ายจากศิลปวัฒนาอยู่ที่นั่นก็นานนะครับก็จะย้ายไปไหนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะมีที่เรียนก็เรียนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ผมมาแทนอาจารย์ตุวะฮิดหวังประโยชน์นะครับก็ป่วยหน่อยเกี่ยวกับปากนะครับเจ็บลิ้นก็แน่นอนพอเราบรรยายก็ต้องใช้ปากนะครับจะมาใช้มือใช้เท้ามันก็ไม่ใช่หน้าที่บรรยายก็ต้องใช้ปากพอเราปากมีปัญหาก็ไม่ไหวหรือบรรยายไม่ได้คนเตะบอลก็ต้องใช้เท้าปากเจ็บไม่เป็นไรนะใช้เท้าเตะนะครับคนใช้งานฝีมือทำมือปากเจ็บเท้าเจ็บไปเป็นไรมือทำได้แต่ถ้าคนบรรยายคนพูดปากเจ็บหรือว่าไม่มีเสียงก็ไม่ได้จบอ่ะนะนั้นก็อาชีพหรือการทำหน้าที่ของแต่ละอย่างบางทีมันก็แตกต่างกันไปใช้มือบ้างใช้เท้าบ้างใช้ปากบ้างนะครับวันนี้ก็มีซุนนะห์ของท่านนบีจะมาฝากกับพี่น้องหลายข้อเลยอยากให้พวกเราตั้งใจฟังนะครับเป็นซุนนะห์ที่เราอาจจะเรียนรู้กันมาแล้วก็เป็นการทบทวนหรือบางอันอาจจะไม่รู้ก็จะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมมีนักวิชาการที่เขารวมเนี่ย100ข้อแต่ผมพยายามคัดก็คงไม่ถึง100แหละนะครับอาจจะนำเสนอได้20กว่าข้อ30ข้อก็แล้วแต่ด้วยกับเวลาแต่ก็เตรียมมาอินชาอัลเลาะห์นะครับเกินเวลาแหละเตรียมมาเนี่ยนะด้วยกับหัวข้อแล้วก็การอธิบายด้วยนะครับก็จะเป็นซุนนะห์ต่างๆอย่างเช่นของการเรื่องการนอนเรื่องของการอ่านละหมาดแล้วก็ในชีวิตประจำวันดุอาต่างๆอินชาอัลเลาะห์ก็จะพยายามนำเสนอกับพี่น้องนะครับซุนนะห์ของท่านนบีก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเพราะแบบอย่างที่ดีที่สุดก็คือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราทุกคนนั้นจะต้องเอาท่านเป็นแบบอย่างศึกษาในซุนนะห์ของท่านไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำการยอมรับนะครับเพราะวิถีชีวิตของท่านนบีเนี่ยที่นบีใช้ชีวิตแล้วก็ทำเป็นแบบอย่างเนี่ยแน่นอนมันคือชีวิตของมนุษย์นบีทำอะไรเนี่ยนบีมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นบาชัรนบีทำอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิถีที่เราจะต้องดูจากการปฏิบัติของท่านอัลเลาะห์ไม่ได้ส่งรอซูลมาเป็นมลาอิกะห์หรือเป็นญินโอ้ถ้าส่งมาเป็นมลาอิกะห์หรือเป็นญินนี่ก็อะไรครับก็ยุ่งนะเพราะว่าอะไรจะอยู่กันยังไงจะคุยกันยังไงจะสื่อสารกันยังไงแล้วการเป็นอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงก็จะลำบากก็จะยุ่งนะครับมาดูในแต่ละข้อตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยจะเริ่มด้วยกับเรื่องของการนอนเรื่องการนอนนอนเนี่ยควรที่จะมีวุดุก็คืออะไรครับมีน้ำละหมาดอันนี้ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกกับท่านอันบะรออิบนุอาซิบบอกว่าเมื่อท่านไปยังที่นอนเนี่ยฟัตะวัดดะวุดุอักลิศศอลาห์พอจะไปยังที่นอนก็คือจะนอนนะก็ให้มีน้ำละหมาดซุมมะตอญะอะลาชิกกิกัลไอมันหลังจากนั้นก็ให้นอนตะแคงข้างขวาในซุนนะห์นบีเนี่ยให้มีน้ำละหมาดเหมือนกับการที่เราทำน้ำละหมาดเลยล้างมือจนกระทั่งถึงล้างเท้าอ่ะนะทำน้ำละหมาดอันเนี้ยก่อนที่จะนอนแล้วพอเรานอนเนี่ยนอนตะแคงข้างขวาบางซุนนะห์นบีก็คือเอามือขวาสอดไว้ใต้แก้มอันนี้คือเริ่มนอนแต่ถ้านอนไปแล้วสักพักหนึ่งมันจะนอนหงายหรือมันตะแคงซ้ายอันนี้ไม่เป็นไรแล้วแต่เริ่มนอนเพราะคงไม่มีใครที่จะตะแคงขวาตลอดจนกระทั่งตื่นนะหลายชั่วโมงเพราะเดี๋ยวก็มีการพลิกนะบางทีสามีพลิกตัว
เราก็ตื่นไปด้วยอ้าวเราก็ขยับพลิกไปสามีหันมาหันหน้ามาหาเราเราไม่อยากเจอหน้าสามีเราก็หันไปทางอื่นไม่รู้จะกลัวสามีทำไมนะสามีนอนขวาเราก็ขวาเวลาสามีหันมาซ้ายของเขาก็มาเจอหน้าเราเราก็หันหนีจะหนีทำไมนะอ้าวก็จะบอกว่าเริ่มด้วยการมีน้ำละหมาดก่อนนอนแล้วก็นอนตะแคงข้างขวาก่อนจะนอนนี่ก็อ่านสามกุ้นซูเราะตุลอิคลาสแล้วก็มุอาวะซาตัยนี่ซูเราะตุลอิคลาสก็คือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมุอาวะซาตัยนี่ก็คือกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักแล้วก็กุลอะอูซุบิร็อบบินนาสท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อจะนอนเนี่ยในทุกๆคืนก็จะประสานมือแล้วก็จะเป่าซุมมานะฟะซะฟีฮิมาก็จะเป่าแล้วก็จะอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลร็อบบิลฟะลักกุลร็อบบินนาสอาเสร็จแล้วก็จะอะไรครับจะลูบศีรษะของท่านนะครับใบหน้าของท่านแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าที่จะลูบไปได้ทำอย่างนี้3ครั้งนะรวมมือเป่าอ่าน3กุ้นอ่านเสร็จก็ลูบศีรษะใบหน้าแล้วก็ด้านหน้าของร่างกายทำอย่างนี้กี่ครั้งครับ3ครั้งสุนนะของท่านนบีจะได้เอาไปใช้บางคนก็ปฏิบัติทุกคืนเลยอัลฮัมดุลิลละห์บางคนยังไม่รู้บางคนฉันง่วงฉันก็นอนเลยอาจจะได้รู้บางคนง่วงไงง่วงไม่สนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรด้วยก็นอนเลยก่อนจะนอนมีดุอานั้นเพิ่มอีกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมตัวอะฮยาอันนี้ไม่ได้บอกสุนัขการนอนทั้งหมดนำมาเป็นบางเรื่องเพราะถ้านำมาทั้งหมดก็จะพูดเรื่องการนอนอย่างเดียวก็จะใช้เวลาอาจจะเป็นชั่วโมงเลยแต่จะดึงมาบางสิ่งบางอย่างในบางเรื่องอย่างเช่นการนอนไม่ได้เอาซุนนะห์มาทั้งหมดก่อนนอนให้ตักบีรให้ตัสบีห์ก่อนจะนอนอันนี้รู้หรือเปล่าว่ามีซุนนะห์นบีว่าก่อนจะนอนเนี่ยให้ตัสบีห์ให้ตักบีรเอ้ยบางคนบอกว่าเหมือนตักบีรมันอีดเปล่าอัลลอฮุอักบัรอ่านก่อนจะนอนน่ะตักบีรอย่างนั้นเปล่าตักบีรคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรตัสบีห์คือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์นะตะฮมีดคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าพูดตักบีรหมายถึงการกล่าวอัลลอฮุอักบัรถ้าบอกตัสบีห์หมายถึงกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้นท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกหรือเล่าเรื่องนี้เมื่อภรรยาของท่านเนี่ยคือท่านหญิงฟาติมาซึ่งเป็นลูกสาวนบีรู้ว่านบีได้เฉลยมาคือฟาติมาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเขาก็ต้องทำงานบ้านบางทีก็ต้องมีการโม้แป้งมีอะไรมือมันก็เจ็บมันก็เหนื่อยก็อยากจะแล้วก็เห็นว่าพ่อตัวเองคือท่านนบีเนี่ยได้เฉลยมาก็อยากจะไปขอคนรับใช้จากท่านนบีสักคนนึงเอามารับใช้พอละไปหาท่านนบีก็ไม่เจอพ่อท่านหญิงฟาติมาไปหานบีก็คือพ่อของตัวเองพี่น้องช่วยโฟกัสกับผมด้วยนะครับจะได้มีสมาธิร่วมกันไปแล้วก็ไม่เจอท่านนบีไม่เจอท่านนบีก็ท่านก็บอกกับท่านหญิงไอชาอยากจะได้คนรับใช้ท่านหญิงไอชาพอนบีกลับมาเนี่ยท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นภรรยานบีก็เลยบอกกับนบีว่าลูกสาวฟาติมาเนี่ยมาหาอยากได้คนใช้นบีก็เลยไปหาที่บ้านก็อาลีกับฟาติมาสามีภรรยาจะนอนแล้วอยู่ที่นอนแล้วนบีก็ไปนบีก็เลยพอนบีรู้เรื่องแล้วนบีก็เลยบอกว่าจะเอาไหมจะบอกเจ้าทั้งสองถึงสิ่งที่ดีกว่าคนรับใช้อีกนบีก็เลยบอกว่าเมื่อจะไปยังที่นอนเนี่ยนะจะนอนแล้วเนี่ยให้กล่าวตักบีร33ครั้งหรือ34ครั้งนะกล่าวตักบีร34ครั้งก็คืออัลลอฮฺอักบัร34ครั้งกล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์33ครั้งนบีบอกว่ามันดีกว่าคนรับใช้ซึ่งผมไปอ่านนะครับอธิบายหะดีษเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยคือบางคนก็บอกว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันอันนั้นตัสบีห์กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ดีซิกรุลลอฮ์แต่ลูกสาวเนี่ยต้องการหาคนรับใช้นบีก็น่าจะเอาคนรับใช้มาแต่นบีบอกจะแนะนำสิ่งที่ดีกว่าคนรับใช้ในการอธิบายหะดีษก็บอกว่าคนที่กล่าววันเนี่ยจะหายจากการเหนื่อยจากการเมื่อยล้าคนทำงานเป็นแม่บ้านนี่ก็จะเหนื่อยแต่ถ้าอ่านอันเนี้ยซิกเกตอันเนี้ยกล่าวอะไรครับอัลลอฮุอักบัร34ครั้งอัลฮัมดุลิลละห์33ครั้งตัสบีห์หรือซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งรวมแล้วเป็นเท่าไหร่100ครั้งเนี่ยจะเหมือนอัลลอฮ์จะให้เขามีพลัง
หมดจากความเหนื่อยความเมื่อยล้างานบ้านที่ทำมาทั้งวันมุสลิมะเนี่ยเป็นแม่บ้านเอาไปใช้ซุนนะห์นบีนะครับอินชาอัลเลาะห์หวังว่าความเหนื่อยล้าที่มันมีอยู่เนี่ยจะได้คลายลงบ้างนะครับต่อมาเรื่องของวุดูการทำละหมาดแล้วก็การละหมาดนะครับการทำละหมาดซุนนะห์ของท่านนบีก็คือให้บ้วนปากกับสูดน้ำจมูกเนี่ยด้วยกับฝ่ามือเดียวนะครับซุนนะห์ของท่านนบีก็คือจะสูดน้ำเข้าจมูกเอ้ยสูดน้ำก่อนถูกต้องบ้วนปากพร้อมกับสูดน้ำเข้าจมูกด้วยกับฝ่ามือเดียวยังไงครับก็คือใช้มือเดียวเนี่ยแหละพร้อมกับบ้วนปากนะแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกไม่ต้องใช้น้ำใหม่แปลว่าอะไรครับไม่ต้องใช้ฝ่ามือหนึ่งบ้วนปากแล้วก็อีกฝ่ามือหนึ่งสูดน้ำเข้าจมูกแต่ใช้ในฝ่ามือเดียวเนี่ยบ้วนปากไปด้วยแล้วก็น้ำที่เหลือเนี่ยก็อะไรครับสูดน้ำเข้าจมูกไปด้วยแล้วก็เอามือข้างซ้ายเนี่ยรูดให้น้ำเนี่ยออกมาบางทีมันก็จะมีฝุ่นมีละอองมีเสมหะอันนี้น้ำมูกแหละไม่ใช่เสมหะมีน้ำมูกบางทีติดเนี่ยก็จะได้ให้ชำระล้างโพรงจมูกนะครับอันนี้ทำหนึ่งฝ่ามือทำอย่างนี้สามครั้งนะครับทำอย่างนี้สามครั้งส่วนล้างหน้าก็ใช้สองมือล้างหน้าเนี่ยใช้สองมือหรือมือเดียวก็ได้แต่ที่สำคัญเนี่ยต้องให้ทั่วใบหน้าบางคนก็เอาน้ำมาก็ใช้มือเดียวเนี่ยแหละมือเดียวก็ได้เพราะประเด็นสำคัญเนี่ยคือให้อะไรครับให้มันทั่วใบหน้าจะมือเดียวหรือสองมือก็แล้วแต่ที่สำคัญคือให้ทั่วใบหน้าและสามครั้งเนี่ยก็ดีแต่ถ้าครั้งเดียวแล้วมันทั่วก็ถือว่าใช้ได้แล้วเช่นเอาน้ำมาล้างเนี่ยสองฝ่ามือแล้วก็ล้างหน้าถูครั้งเดียวเนี่ยทั่วใบหน้าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ที่ดีและซุนนะห์นบีเนี่ยทำอะไรครับสามครั้งนะนี่เรื่องของการบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกส่วนที่มีหะดีษที่บอกว่าทำแยกคือสูดน้ำบ้วนปากอันหนึ่งแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกอีกอันหนึ่งอีกน้ำหนึ่งอันนี้มันเป็นหะดีษดออีฟนะครับมันเป็นหะดีษที่อ่อนฉะนั้นก็ด้วยใช้ฝ่ามือเดียวเนี่ยแหละนะครับทั้งบ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกไปเลยทีเดียวนะครับต่อมาพอละอันนั้นละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีให้กล่าวตะชะฮุดตะชะฮุดคืออะไรนึกตะชะฮุดในละหมาดก็คือการปฏิญาณตนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่เขาอ่านนั้นละหมาดอ่านนั้นละหมาดอย่างดีแล้วกล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮุวะรอซูลุกล่าวอย่างเงี้ยสั้นๆแค่เนี้ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮุวะรอซูลุกล่าวสั้นๆอย่างเงี้ยนบีบอกว่าประตูสวรรค์ทั้ง8บานเนี่ยจะถูกเปิดให้กับเขาแล้วเขาจะเข้าอันไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการไม่ยากเลยนะแต่ดูสิบางทีเราไม่รู้หรือบางทีเราก็สอนเพราะเราก็จะสอนเด็กๆดูอ่านแต่เราก็ไม่รู้ภาคผลแต่ถ้าเราได้รู้แล้วซุนนะห์ของนบีอ่านนั้นเนี่ยปฏิญาณตนนั้นเนี่ยสั้นๆประตูสวรรค์มีทั้งหมด8บานเปิดให้หมดเลยจะเข้าอันไหนก็ได้อันนี้คือความประเสริฐของการอ่านนั้นละหมาดอย่างดีนะครับแล้วก็อ่านดุอาบทเนี้ยกล่าวตะชะฮุดอย่างเนี้ยฉะนั้นเราเนี่ยต้องเข้มงวดกับการอ่านนั้นละหมาดให้ดีนะบางทีเราก็ไปอ่านนั้นละหมาดไม่ตรงตามซุนนะห์นบีบางทีก็ไปแตะผมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เช็ดศีรษะ3ครั้งคืออันเนี้ยมันมีคีราฟมีเรื่องลงมาเช็ดกี่ครั้งอะไรเช็ดยังไงอันเนี้ยมันก็มีแหละเรื่องของการคีราฟแต่เราไปดูซุนนะห์นบีเรียนจากตัวบทหะดีษแล้วเราก็ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีเนี่ยอาบน้ำละหมาดอย่างดีก็คือมันต้องตรงตามซุนนะห์นบีแล้วก็กล่าวตะชะฮุดอันนี้ที่บอกชะฮาดะห์นี้เนี่ยก็จะได้ภาคผลอันนี้นั้นเราอย่าละเลยการละหมาดบอกว่าก็อาบตรงซุนนะห์ไม่ตรงมันใช้ได้ก็เอาละเราอย่าเพียงดูแค่ว่าแค่นั้นแต่เราต้องดูว่าซุนนะห์นบีทำยังไงต้องพยายามปฏิบัติให้ตรงมากที่สุดต่อมาให้มีความประหยัดในการอ่านนั้นละหมาดโอ้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาอาบน้ำทั่วร่างกายเนี่ยจะใช้ประมาณ1ซอหรือ5มุดพอเวลาอ่านนั้นละหมาดเนี่ยจะใช้1มุดเราเนี่ยพอเวลาอ่านนั้นละหมาดเนี่ยใช้เยอะไปเยอะยิ่งไม่ใช่น้ำที่บ้านเนี่ยไปสุราเนี่ยเปิดเต็มที่เลยเพราะไม่ใช่น้ำบ้านเรา
นั่นไปคิดอย่างนั้นอีกไม่เปลืองน้ำสุราเดี๋ยวสุราจ่ายคิดงี้ไม่ได้บางคนเนี่ยเปิดแบบสุดเลยนะแล้วก็น้ำสุรามันแรงเพราะเขาใช้ปั๊มเพราะทำไมใช้ปั๊มคนมาเยอะๆ10-20คนยิ่งวันอีดวันศุกร์โอ้โหน้ำแทบไม่ไหลก็ต้องใช้ปั๊มพอเราใช้ปั๊มแล้วเป็นไงก็แรงยิ่งไม่มีคนอื่นมาเปิดเราก็เปิดสุดเลยบางคนอาบน้ำละหมาดเสร็จเนี่ยสภาพเปียกหมดเลยยังก็ไปอาบน้ำที่ไหนมาเพราะมันกระเซ็นกระเด็นหมดเลยล้างมือแล้วโอ้โหอาบเสร็จนี่ตรงนี้แฉะเลยกระเด็นหมดแล้วถ้าพูดถึงน้ำมันโอ้โหเป็นกระป๋องใหญ่เลยอาจจะ10ลิตร15ลิตรหรือ20ลิตรอาบคนหนึ่งอะนะซึ่งท่านนบีอาบน้ำทั่วร่างกายอะนะใช้ประมาณ1ซ้อหรือ5มุด1ซ้อนี่จะมี4มุด5มุดก็แสดงว่าซ้อกับอีก1มุด1บาทมีกี่สลึง4สลึงอากาเทียบเหมือนกันเลย1ซ้อก็มี4มุดมุดหนึ่งประมาณเท่าไหร่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมุดหนึ่งเนี่ยประมาณสัก600มิลลิลิตรหรือ500กว่าประมาณสัก1มุดเนี่ยนะก็คือ2กอบมืออย่างเงี้ยกอบมืออย่างเงี้ย2มืออย่างเงี้ยมือคนประมาณปานกลางถ้าเทียบเป็นลิตรแล้วอ่ะนะก็ประมาณสักขวดน้ำมันจะประมาณ600มิลเคยซื้อใช่ป่ะประมาณ7บาท10บาทเงี้ย600มิลลิลิตรประมาณนั้นแหละนั่นน่ะประมาณ1มุดบางคนก็ประมาณ500กว่าบางคนก็600กว่าอ่ะประมาณนั้นตีประมาณสักประมาณ600มิลลิลิตรถ้า4มุดเท่ากับ1ซ้อเนี่ยเราตีว่าเท่าไหร่ถ้า600 64 24ถ้า7 74 28ก็ประมาณสัก2ลิตรกว่า2ลิตรครึ่งประมาณ2ลิตรครึ่งนะครับ6 4 24ประมาณสัก2ลิตรครึ่งโดยประมาณก็นบีเนี่ยจะใช้ถ้าอาบน้ำเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่2ลิตรครึ่ง3ลิตรก็ทั่วร่างกายอาบน้ำยกดัสอะไรนี้ก็จะใช้ประมาณนี้อาบน้ำละหมาดประมาณ1มุดก็ประมาณน้ำขวดเล็กๆประมาณ500มิลครึ่งลิตรประมาณนั้นซึ่งท่านนบีก็พูดถึงว่าใช้เนี่ยก็ใช้น้อยมากในการทำน้ำละหมาดเราเนี่ยบางทีต้อง2ลิตรถ้าครึ่งลิตร1ลิตรหรือลิตรครึ่งสาวไม่เกี้ยงไม่ซ้อล้างเข้าไปสุนนะนบี1มุดประมาณเท่าไหร่ครึ่งลิตรหรือ600มิลลิลิตรครึ่งลิตรก็500มิลใช่ป่ะแล้วผมเนี่ยได้ปฏิบัติสุนนะอันเนี้ยนบีเนี่ยคืออยู่บ้านนะแล้วก็ยอมรับว่าบางทีอาจจะใช้มากกว่า1มุดก็เปิดก๊อกเปิดอะไรกันนะแต่ที่บอกว่าได้ทำตามสุนนะนบีเนี่ยด้วยเหตุด้วยแหละมันมีเหตุของมันตอนไปทำฮัจญ์ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วตอนแรกก็อยู่ใกล้กับฮารอมที่มักกะห์เสร็จแล้วเวลาใกล้ฮัจญ์เนี่ยก็ต้องออกมาอยู่ที่อาซีเซียซึ่งมันใกล้กับมีนาก็ต้องย้ายออกมาพอย้ายออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แซ่เดียวบริษัทเดียวมันก็มาเยอะมาอีกตึกนึงและจังหวะที่มาเป็นไงไอ้เครื่องปั๊มน้ำนี่ก็เสียแล้วก็มากันเยอะน้ำไม่ไหลก็เลยมีต้องละหมาดอ่ะก็ใช้น้ำที่มันเป็นแก้วประมาณที่แก้วเล็กๆแล้วก็ที่ใช้ที่เป็นฝาที่ใช้เจาะด้านบนน่ะนึกภาพออกใช่ป่ะเล็กๆอ่ะหรือขวดน้ำเล็กๆอ่ะพอไหมพอมันต้องพอครับ สุนนะนบีก็ประมาณเนี้ยใช้ไม่เยอะแล้วเราก็มันไม่มีน้ำด้วยแต่จังหวะมาได้นึกว่าสุนนะนบีเนี่ยใช้น้ำไม่เยอะแล้วเราก็มาจังหวะมันเนี่ยเกิดเหตุการณ์อันนี้ก็ต้องใช้น้ำแบบประหยัดไปในตัวแล้วมาใช้จริงๆก็มันก็พอนี่ว่าสุนนะนบีเนี่ยมันพอแต่เราใช้กันเพลินเนี่ยเปิดก๊อกกันก็ใช้กัน2ลิตร3ลิตรบ้างอันนั้นละหมาดทีนึงแต่สุนนะนบีใช้ไม่เยอะแล้วเวลาเรามาใช้จริงก็เทนิดหน่อยแล้วก็ล้างก็บอกไปแล้วว่าครั้งเดียวก็ซ้อแล้วถ้ามันทั่วบ้วนปากก็ทำทีนึงก็ถือว่าใช้ได้แล้วถ้ามันทั่วอะไรอย่างเงี้ยล้างใบหน้าเอาน้ำมาหน่อยนึงแล้วก็ให้ล้างให้ทั่วใบหน้าก็ถือว่าอะไรครับก็ถือว่าซ้อแล้วถ้ามันทั่วแสดงว่าสุนนะของท่านนบีที่นำมาใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นไงครับนบีใช้น้ำอย่างประหยัดนะนั้นเราก็ดูกันด้วยช่วยกันตรวจสอบอย่ามองว่าเอ้ยนี่มันเป็นน้ำของสุเราไม่ใช่บ้านเรามิเตอร์ไม่ขึ้นบ้านเราขึ้นของสุเราไม่ใช่จะอยู่ที่ไหนก็ควรใช้แบบประหยัดต่อมาครับให้เราทำการซีวากสีฟันก็จะเป็นมิสวากหรือไม้ข่อยนะที่ใช้ถูฟันก็ซึ่งในตอนนี้ก็เป็นอะไรครับก็เป็นแปรงฟันนั่นแหละก็ใช้ยาสีฟันแต่ถ้ามีไม้ซีวากหรือมิสวากเนี่ยก็ดีเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะจะใช้ตอนไหนเมื่อตื่นนอนเมื่อทำน้ำละหมาดเมื่อมีกลิ่นปาก
เมื่อจะอ่านกุรอานแล้วก็เมื่อจะเข้าบ้านอันนี้ซุนนะห์นบีภรรยานบีเนี่ยเขารายงานเลยว่าสิ่งแรกที่นบีทำตอนเข้าบ้านคืออะไรครับสีฟันทำไมจะไปคุยกับใครอ่ะก็คุยกับคนในครอบครัวนะถ้าเปิดฉากมาแล้วปากมีกลิ่นนี่เป็นไงครับโอ้คนที่บ้านก็ไม่แฮปปี้กันเท่าไหร่แล้วใช่ป่ะนบีก็เริ่มที่จะสีฟันก่อนนะครับเมื่อเข้าบ้านนั้นซุนนะห์นบีตื่นนอนมานะครับทำนั้นละหมาดเมื่อมีกลิ่นปากเมื่อจะอ่านกุรอานแล้วก็เมื่อเข้าบ้านนบีก็จะทำการสีฟันไปละหมาดไปละหมาดเนี่ยด้วยกับความสกีนะฮุแล้วก็วากอรก็คือมีความสงบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อได้เริ่มละหมาดแล้วเนี่ยบารมีบอกไปเนี่ยให้มันมีสกีนะมีความสงบทันตอนไหนอ่ะก็ไปทำตอนนั้นเลยแล้วก็ถ้าพลาดไปไม่ทันก็ถ้ามันขาดไปก็ให้ทำให้ครบบางทีเราเนี่ยก็จะล่าหน่อยออกจากบ้านช้าหน่อยนะเป็นไงครับอ่ะทำมอเตอร์ไซค์หรือจะมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่จักรยานหรือเดินเนี่ยก็จะรีบให้ทันมาก็เป็นไงครับหอบแฮกแฮกมาเลยนะไอเราก็หายใจเฮือกเฮือกเฮือกบางทีบึ้งไปทำหัวใจมาด้วยโอ้โหนะหายใจก็จะหมดลมเอาในระเบียบไปด้วยความสงบมันไม่ทันอ่ะไม่ทันช่วงนั้นก็ไม่เป็นไรไปทันตรงไหนก็ทันสุญูดก็ลงไปสุญูดนะครับทันรุกัวถ้าทันรุกัวถือว่าได้รอกอานนั้นก็ไปนะครับบางทีอยากจะให้ทันรุกัวก็เลยจะได้รอกอานนั้นไม่อยากพลาดก็เลยรีบเพื่อทันรุกัวแต่เวลาเงยมาจากรุกัวลงไปสุญูดเงยขึ้นมาแล้วเนี่ยยังเฮือก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 อยู่ไอ้ข้างเราที่เขานิ่งเนี่ยเขาก็รำคาญกับเราไปด้วยนะสงสารเราว่าจะหมดลมหรือเปล่านั้นไปนี่ก็ด้วยความสงบไม่ต้องรีบนะครับรีบแล้วเหนื่อยแล้วก็จะลำบากตัวเราและคนข้างๆด้วยต่อมาละหมาดให้มีซุตรอสิ่งที่มากั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดได้วางที่กั้นเนี่ยประมาณนะครับมิสละมุอักคอรติรอฮลิฟันยุซัลลินะครับเมื่อเขาวางในสิ่งที่มาวางเนี่ยสูงประมาณมุอักคอรติรอฮลีก็คือพอเรานั่งบนอูฐมันจะมีอาน่ะมีที่เบาะไว้นั่งมันก็จะสูงไม่มากอาจจะประมาณเท่าไหร่ครับฟุตหนึ่งนะครับ20เซนฟุตหนึ่งสูงประมาณขนาดนี้นบีบอกถ้าเอามาวางแล้วเป็นที่กั้นสูงมาเนี้ยคนจะผ่านหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรละพอเราละหมาดเนี่ยให้มีซุรอก็คือเช่นละหมาดที่เสาให้มีเสากันไว้ยืนตรงนี้แล้วมีเสามีอะไรอ่ะมีกำแพงบางคนนี่ไปละหมาดตรงปากประตูอ่ะไอ้คนจะออกก็ออกไม่ได้ฮะแล้วคนจะออกก็จะไปขวางก็ไม่ให้ผ่านน่ะก็แกมายืนตรงประตูคนจะเข้าจะออกฉะนั้นเราก็ละหมาดตรงที่ไม่มีคนผ่านหรือถ้ามีเนี่ยกันไว้มีซุตรอวางไว้นะครับอย่างน้อยที่สุดก็เป็นละฮานน่ะที่วางอ่านกุรอานน่ะถ้าไม่มีสูงน่ะจะได้กั้นคนเขาจะได้ผ่านหลังจากนั้นระหว่างลาฮาหรือสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างนั้นกับเราเนี่ยเขาจะได้มาผ่านตรงนี้ถ้าเขาผ่านหลังจากนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณเมตรหนึ่งใช่ไหมระหว่างตรงนั้นกับที่เราสุญูดพอจะสุญูดไม่ใช่ผมละหมาดตรงนี้หนูผมไปวางตรงนู่นน่ะกะนู่นน่ะไปวางทำไมผมละหมาดประมาณเมตรกว่านี่พอแล้วเขาจะได้เดินผ่านตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วนะครับต่อมาระหว่าง2สุญูดเนี่ยมีการนั่งอันหนึ่งเค้าเรียกว่านั่งอิกอะอิกอะเนี่ยมีแบบที่เป็นซุนนะห์กับอิกอะอุลกัลบที่นบีห้ามที่มีข้อห้ามยังไงอ่ะที่ให้ทําอันนี้คืออิกอะอันนี้ที่เป็นซุนนะห์คือการนั่งยันอย่างนี้บนส้นเท้าก้นวางอยู่บนส้นนี้คือเท้าอ่ะนะอันนี้พอเรานั่งอันเนี้ยนั่งระหว่าง2สุญูดหมายความว่าลงไปสุญูดแล้วขึ้นมานั่งเพื่อที่จะไปสุญูดอีกครั้งนึงเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเอาปลายเท้าเนี่ยยันอย่างงี้แล้วก็นั่งบนส้นเท้านะส้นเท้าคู่กันนั่งบนส้นเท้าอันนี้ทําระหว่าง2สุญูดแล้วทําเป็นบางครั้งทํระหว่างนั่งอย่างงี้นั่งระหว่าง2สุญูดแล้วก็ทําเป็นบางครั้งเพราะทําไมบอกเป็นบางครั้งเพราะส่วนใหญ่ซุนนะห์ของท่านนบีที่การรายงานก็คือนบีจะนั่งทับที่เท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาเนี่ยยันนั่งระหว่าง2สุญูดหรือนั่งตะชะฮุดครั้งแรกนบีจะนั่งนี้
แต่ถ้าเป็นตาชาฮุดครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะละหมาดที่มี2ตาชาฮุดเช่นมักริบมี3รักอะห์ก็คือ2ตาชาฮุดหรือที่เป็น4รักอะห์ก็จะมี2ตาชาฮุดยกเว้นซุบฮ์เนี่ยมันจะมีตาชาฮุดครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายใช่ป่ะหรือละหมาดที่เป็น2รักอะห์ก็ตาชาฮุดครั้งนั้นแล้วก็ให้สลามเลยแต่ถ้าเป็น3หรือ4รักอะห์เนี่ยมันจะมี2ตาชาฮุดถ้าเป็นตาชาฮุดครั้งสุดท้ายนบีก็จะสอดเท้าซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็เท้าขวายันแล้วก็ก้นจะอยู่กับอะไรครับอยู่กับพื้นแต่นั่งอิกะแบบเนี้ยอะนั่งระหว่าง2สุญูดแล้วก็ทําเป็นบางครั้งโดยเฉพาะกับคนที่บางทีสถานที่มันแคบละหมาดอาจจะเบียดกันถ้านั่งนั่งแบบเนี้ยนะแบบอิฟติรอชเนี่ยก็อาจจะเบียดกับคนอื่นก็นั่งอย่างนี้มันก็จะเซฟพื้นที่หน่อยหรือบางทีอาจจะกางเกงบางคนอาจจะฟิตๆหน่อยอ่ะถ้านั่งอย่างเงี้ยอิฟติรอชอาจจะอะไรครับนั่งลำบากก็นั่งในท่าอย่างนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งอีกอะอุนกั้นอันนี้ห้ามมีข้อห้ามก็คือพอเราขึ้นมานั่งเนี่ยนี่คือเท้าทั้งสองใช่ป่ะแต่ก้นเนี่ยจะอยู่ระหว่างเท้าทั้งสองอาจจะยันหรือปล่อยเท้าไปก็แล้วแต่ก้นเนี่ยจะนั่งนึกภาพออกใช่ป่ะนั่งแบบอะไรครับเอาขามาเนี่ยนี่คือขาทั้งสองแล้วก็ก้นเนี่ยอยู่ระหว่างนี้อันนี้คือห้ามแต่ถ้ายันอย่างนี้แล้วก็ก้นนั่งทับบนส้นเท้าอย่างเงี้ยอันนี้ทําเป็นบางครั้งระหว่างสองสุญูดถ้าเห็นใครทําอันนี้เนี่ยอย่าตําหนิอย่าว่าเขาอันนี้คือซุนนะห์นบีแต่ทําเป็นบางครั้งระหว่างสองสุญูดแต่ถ้าทําอย่างเงี้ยแล้วก็ก้นนั่งแนบกับพื้นน่ะนะแล้วก็ขาอยู่ด้านข้างอย่างเงี้ยอันนี้ห้ามทํานะครับต่อมาตะวัรุกในตะชาฮุดครั้งที่2ก็คือตะชาฮุดครั้งสุดท้ายให้นั่งแบบตะวัรุกก็คืออะไรครับสอดเท้าซ้ายไปนะครับแล้วก็เท้าขวายันแล้วก็ก้นเนี่ยจะอยู่กับพื้นเหมือนละหมาดมักริบหรืออิชาหรือละหมาดที่มีศีรอกอามันจะมี2ตะชาฮุดบางคนก็ไม่สนใจนั่งท่าไหนก็ได้จะอิฟติรอชนั่งทับหรือนั่งสอดอันนี้ก็จากซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยก็ต้องศึกษาถ้าเป็นตะชาฮุดครั้งแรกนบีก็จะนั่งแบบอิฟติรอชนั่งทับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตะชาฮุดสุดท้ายนบีก็จะสอดเท้าซ้ายไปแล้วก็เท้าขวายันแล้วก็ก้นจะติดกับพื้นเค้าเรียกว่าตะวัรุกส่วนละหมาดที่เป็น2รอกอะห์ที่เป็นซุบฮีหรือละหมาดซุนนะห์ทั่วๆไปที่มี2รอกอะห์ก็จะมีตะชาฮุดครั้งเดียวให้เรานั่งแบบอิฟติรอชก็คือนั่งทับนั่งทับเท้าซ้ายและเท้าขวายันเหมือนนั่งตะชาฮุดครั้งแรกถ้าเป็น2รอกอะห์นะแต่ถ้าใครจะนั่งแบบตะวัรุกก็คือนั่งก้นติดกับพื้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ที่ดูจากซุนนะห์ของท่านนบีที่นักวิชาการบอกให้เรานั่งแบบอะไรครับอิฟติรอชก็คือทับเท้าซ้ายและเท้าขวายันนะครับอย่างเช่นละหมาดซุบฮ์นะอย่างนี้เป็นต้นต่อมาให้ดุอาให้มากก่อนที่จะให้สลามดุอาให้เยอะก่อนให้สลามเพราะนบีบอกว่าพอละอ่านอะไรอ่านตะชาฮุดอ่านศอลาวาตได้เรียบร้อยใช่ไหมศอลาวาตนบีแล้วก็จะมีอะไรนะศอลาวาตนบีนี่ก็มีศอลาวาตให้นบีมุฮัมมัดให้กับนบีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดแล้วก็มีดุอานบีบอกก็ขอดุอาให้เยอะช่วงเนี้ยเป็นดุอาที่เป็นดุอามุสตะญับในสุญูดแล้วก็ก่อนที่จะให้สลามนบีว่าซุมมันยะตะคอยยรอะฮะดุกุมมินัดดุอาอะญะบะฮูอิไลฮิฟะยะดะอูบิฮิให้เขาขอดุอาที่เขาต้องการอะญะบะฮูที่เขาปรารถนาที่มีความชอบนะครับแล้วก็ให้เขาขอดุอานั้นก็พี่น้องก็ขอดุอาจะมีดุอาส่วนตัวให้กับตัวเองกับครอบครัวนะครับก็ขอดุอาตรงนี้ก่อนที่จะให้สลามภาษาไทยก็ได้เสร็จแล้วอ่ะก็ได้นะแต่ถ้าเป็นภาษาอาหรับนี่จะดีกว่าไม่ขอก็คือพูดนั่นแหละแต่ไม่ต้องดังเหมือนที่เราขอในซุญูดเนี่ยก็ขอภาษาไทยได้หรือภาษาที่เราถนัดอย่างเช่นก้านี่ถนัดฝรั่งเศสก็ขอเป็นฝรั่งเศสไปก้าบอกเอ้ยไม่ใช่แล้วอาจารย์อันนี้นั่นเลยถนัดภาษาไหนก็ขอไปแต่เบาๆอย่าดังบางทีเราฝรั่งเศสข้างๆภาษาไทยข้างซ้ายมาลายู3ภาษาขอกันโอ้โหแล้วดังอย่างเงี้ยบอกๆไอเราก็ฝรั่งเศสไอนี่ก็ไทยนี่ก็มาลายูไอข้างนู้นไปภาษาจีนสมมุติก็ขอดีที่สุดคือภาษาอาหรับดุอาที่มาจากกุรอานหะดีษนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ก็ขอภาษาที่เราถนัดนะครับที่เราถนัด
แต่ว่าให้เบาๆให้ค่อยๆต่อมาครับละหมาดโดยการใส่รองเท้าสุนนะห์นบีเหมือนกันใส่รองเท้าละหมาดเมื่อมั่นใจว่ารองเท้านั้นสะอาดนะใส่รองเท้าละหมาดเมื่อมั่นใจว่ารองเท้าสะอาดอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะครับท่านอานัสได้ถูกถามว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดโดยใส่รองเท้าใช่มั้ยเขาบอกว่าใช่อันนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีแต่นี้ก็ให้ดูนิดนึงอย่างบ้านเราเนี่ยเขาจะไม่ใส่รองเท้าเข้าซูเรากันโดยเฉพาะถ้าซูเราเป็นพรมอย่างเงี้ยถ้าเราใส่รองเท้าไปตัวเสียเอาไม้ตะพดฟาดนะรอใส่รองเท้ากันหมดอย่างเงี้ยสมมติแล้วก็ทรายไปเต็มซูเราอย่างเงี้ยติดอะไรมาอย่างเงี้ยเรารู้แล้วซุนนะห์นบีเนี่ยใส่ละหมาดถ้าเรามีโอกาสอย่างเช่นเราเดินทางไปเราละหมาดในสถานที่เช่นสมมติว่าเป็นปั๊มอย่างเงี้ยเราก็ใส่รองเท้าละหมาดไปเลยถ้ามั่นใจว่ามันสะอาดแต่ถ้าเป็นสถานที่เป็นมัสยิดของเขาเช็ดเขากวาดอะไรของเขาเป็นพรมเป็นอย่างเงี้ยเราก็ถอดแต่ถ้าเป็นที่อย่างเช่นเราละหมาดของเราเรามีญะมาอะห์ของเราไม่ได้ไปทำให้เขาเลอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่รองเท้าละหมาดไปเลยเพราะซุนนะห์ของนบีเนี่ยจะใส่รองเท้าละหมาดอย่างเช่นเราไปทะเลทรายไปตามป่าไปเที่ยวน้ำตกก็ปูผ้าไปแล้วก็ใส่รองเท้าละหมาดไปได้เลยนะครับต่อมาให้นั่งในที่ที่ละหมาดหลังจากละหมาดซุบฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนบีบอกว่าใครที่นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านญาบิรอิบนุซะมูรอบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะละหมาดซุบฮ์ฟัจรีเนี่ยแล้วก็นั่งในที่ละหมาดของท่านจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นสว่างแล้วนะครับแล้วท่านรายบางตัวบทบอกว่าใครที่ละหมาดกับญะมาอะห์แล้วก็ซิกรุลลอฮ์นั่งแล้วก็ซิกรุลลอฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาก็ละหมาด2รอกอะห์เนี่ยได้ภาคผลเหมือนการทำพัดทำอุมเราะห์แบบสมบูรณ์หะดีษบทเนี้ยมีคีลาฟระหว่างนักวิชาการว่าซอฮีหะห์หรือไม่ซอฮีหะห์เชคบันนีบอกว่าเป็นหะดีษที่ถูกต้องอ่ะสมมุติว่าถ้าซอฮีหะห์เนี่ยนี่คือภาคผลที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้รับนะครับคำถามต่อมาถ้ามุสลิมะละหมาดที่บ้านแล้วทำอย่างเงี้ยละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วนั่งซิกรุลลอฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นสว่างแล้วก็ละหมาด2รอกอะห์เนี่ยได้ภาคผลมั้ยอันนี้นักวิชาการในยุคหลังเนี่ยก็มีคีลาฟเหมือนกันว่าได้หรือไม่ได้อย่างเชคบินบาสรอฮิมุลลอฮ์ท่านก็บอกว่าหวังว่าจะได้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่านั่งซิกรุลลอฮ์ที่บ้านส่วนคนที่ไปทำญะมาอะห์นี่คือผู้ชายใช่ไหมไปมัสยิดอย่างนี้เป็นต้นส่วนเชคอุไซมีรอฮิมุลลอฮ์ท่านบอกว่าผู้หญิงจะไม่ได้ภาคผลอันนี้เพราะคนที่ได้รับหรือว่าคนที่จะละหมาดญะมาอะห์นี่คือผู้ชายแล้วก็ตามหะดีษนบีเนี่ยก็คือทำญะมาอะห์อย่างนี้แล้วก็ทำตามที่บอกไปเขาบอกผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้ภาคผลอันนี้แต่ถ้าหากว่านางอยู่ที่บ้านละหมาดที่บ้านแล้วก็ละหมาดเสร็จแล้วก็ซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็ละหมาด2รอกอะห์อันเนี้ยท่านก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านก็บอกว่าดีแต่ถ้าได้ภาคผลเขาบอกท่านบอกว่าไม่ได้นะครับแต่ถ้ายังไงอย่างไรก็ตามถ้าทำนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับแม้ว่ามุสลิมะเนี่ยละหมาดที่บ้านก็หวังว่าจะได้เหมือนกันถ้านั่งเรียนก็ถือว่าเป็นมีการตัฟซีรมีการอ่านกุรอานการอะไรอย่างเงี้ยเพราะถือว่าเป็นการซิกรุลลอฮ์เหมือนกันก็หวังว่าจะได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเข้าข่ายแหละเข้าข่ายตรงนั้นแหละอาจจะไม่ใช่ซิกรุลลอฮ์ส่วนตัวแต่การอ่านกุรอานกันมีฟังตัฟซีรมีสอนอะไรกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าคำว่ามีการซิกรุลลอฮ์เหมือนกันต่อมาครับอันนี้จะเกี่ยวกับวันอีดนิดหนึ่งวันอีดเนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยไปทางหนึ่งแล้วก็กลับอีกทางหนึ่งฉะนั้นวันอีดที่ผ่านมาเนี่ยลองดูว่าได้ซุนนะห์นี้หรือเปล่านบีเนี่ยจะไปทางหนึ่งเช่นสมมุติว่าเราไปถนนเส้นนี้กลับแล้วก็กลับอีกเส้นหนึ่งอันนี้ซุนนะห์ของท่านนบีนะครับต่อมาละหมาดญะนาซะห์นบีบอกว่าใครไปเป็นพยานหรือไปร่วมญะนาซะห์จนกระทั่งละหมาดด้วยนี่จะได้1กีรอตแล้วก็ไปร่วมฝังอีกจะได้อีกก็เป็น2กีรอตกีรอตนี่ก็คืออะไรครับอันญะบะลัยนอซีมัยนี่ก็คือภูเขาลูกใหญ่ๆเลยนั้นการไปร่วมละหมาดญะนาซะห์แล้วก็ไปที่กุโบร์จนกระทั่งเขาฝังเนี่ยนะเนี่ยจะได้ภาคผลอันยิ่งใหญ่เลยฉะนั้นใครที่สะดวกหรือไม่ติดอะไรเนี่ยนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้
ก็จะได้ภาคผลที่ยิ่งใหญ่นะครับต่อมามาดูเรื่องของการถือศีลอดนะครับอ่ะแต่ละอันนี้จะพยายามสรุปนะครับด้วยกับเวลาการถือศีลอดเนี่ยให้ทานซะฮูดเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะจะบวชฟัรดูหรือบวชซุนนะห์จะบวชใช้จะบวชที่นาตัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เรามีการทานอาหารซะฮูดเพราะในซะฮูดมีบารอกะห์มีความจำเริญให้ถือศีลอด3วันใน1เดือนอันนี้ซุนนะห์นบี3วันใน1เดือนโดยเฉพาะ13 14 15ของเดือนอาหรับนะครับอายามุนบีดบีดนี่ก็คือสีขาวเนื่องจากว่ามันเป็นช่วง13 14 15ค่ําอ่ะมันสว่างนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้13 14 15ก็จะ3วันใน1เดือนเป็นต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนหรือท้ายเดือนไม่เป็นไรนะครับให้ได้3วันใน1เดือนถือศีลอดวันอาราฟะห์นะครับการอภัยโทษ2ปีปีที่ผ่านมาและปีถัดไปถือศีลอดในวันอาชูรอได้รับการอภัยโทษใน1ปีที่ผ่านมาใครถือศีลอดในวันอาราฟะห์เนี่ยที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยอันนี้ก็มีภาคผลเราก็ทราบกันอยู่แล้วต่อมาเรามาดูเรื่องของการเดินทางพวกเราชอบเดินทางไหมชอบเที่ยวไหมลองดูนะครับพอเราเดินทางเนี่ยให้มีอามีรให้มีหัวหน้าเมื่อเดินทางนบีบอกว่าเมื่อออกกันไป3คนในการเดินทางก็ให้ตั้งคน1คนใดเป็นอามีรคือ3คนหรือเป็นญะมาอะห์มากกว่า3คนขึ้นไปเนี่ยให้มีอามีรฟันยูอัมมิรูอะฮาดะฮุมนบีบอกว่าให้ตั้งคนหนึ่งคนใดเป็นอามีรเพราะบางทีเนี่ยเดี๋ยวจะจอดที่ไหนจะพักที่ไหนจะหยุดกินข้าวกันตรงไหนจะแวะตรงไหนบ้างถ้าไม่มีอามีรเลยเนี่ยบางคนบอกเอานี่ปั๊มนี้พอชอบปั๊มนี้บางคนบอกไม่เอาจะเอาปั๊มนู้นบางคนบอกจะกินข้าวนั้นเถียงกันจนกระทั่งไม่ได้แวะที่ไหนเลยพอเถียงกันอยู่ถ้ามีอามีรก็จะตัดสินเราจะแวะตรงนี้พอเรามีแล้วเนี่ยให้เชื่อฟังนะไม่ใช่ตั้งขึ้นมาก็ตั้งไปงั้นแต่ไม่ฟังมันไม่ต้องไปตั้งหรอกครับถ้าตั้งแล้วไม่ฟังนะฉันก็จะเอาตรงนี้จะจอดตรงนี้จะกินตรงนี้ต่างคนอยากจะทำก็ไม่มีประโยชน์ตั้งมาแล้วก็ให้ฟังเขาต่อมาพอเราขึ้นที่สูงเช่นบางคนชอบไปเขาขึ้นสูงถ้าขึ้นที่สูงนี่ให้กล่าวอะไรครับให้กล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรถ้าลงที่ต่ำอะเช่นลงมาข้างล่างเป็นไม่ใช่ลงเหวอะนะมันเสียงมันจะตายลงที่ต่ำเป็นหุบเขาเป็นอะไรเงี้ยให้กล่าวอะไรครับกล่าวตัสบีห์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ขึ้นที่สูงกล่าวอะไรครับอัลลอฮุอักบัรลงที่ต่ำซุบฮานัลลอฮ์กล่าวกันได้อยู่แล้วแต่บางทีไม่รู้ว่ากล่าวอะไรขึ้นที่สูงให้ตักบีรอัลลอฮุอักบัรลงที่ต่ำอะไรครับซุบฮานัลลอฮ์ต่อมาพอเราไปพักนี่ให้มีดูอาด้วยนะไม่ใช่ครับไปโอ้โหไม่เคยไปเลยรีสอร์ทนี้ติดทะเลไปปุ๊บเปิดประตูได้กระโดดนอนเลยดูองค์ดูอาอะไรไม่มีแล้วนี่นบีบอกว่านะครับใครที่ไปพักยังสถานที่หนึ่งสถานที่ใดแล้วเขากล่าวว่าอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักอ่านได้ใช่ป่ะอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักนบีบอกใครไปพักแล้วกล่าวดูอาบทนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรทำอันตรายเขาได้จนกว่าเขาจะออกจากที่นั่นสถานที่แห่งนั้นนั้นไปนี่ก็อ่านอย่าเห็นว่าโอ้สวยติดทะเลโอ้มีน้ำตกกระโดดนอนแล้วก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวจะโดนยินเดี๋ยวจะโดนชองใจชายตรงชายตอนมาเล่นงานนะครับหรืออาจจะมีสัตว์มีพิษหรืออาจจะมีคนโจรขโมยขโจรมาอันนี้ต้องอ่านดูอาด้วยกลับมาจากการเดินทางไปไหนก็กลับบ้านไปไหนกลับมาจากการเดินทางเนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยแวะมัสยิดก่อนละหมาด2รอกอะห์นะครับหะดีษของท่านอัลบะรออะห์โทษทีกะอิบนุมาลิกบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อมาจากการเดินทางบะดาบินมัสยิดฟะศ็อลลาฟีฮินบีก็จะแวะเข้ามัสยิดก่อนแล้วก็ละหมาด2รอกอะห์นะครับอันนี้เป็นซุนนะห์นบีนักชันบอกว่า2รอกอะห์เนี่ยเป็น2รอกอะห์ที่กลับมาจากการเดินทางไม่ใช่ตะฮียะตุลมัสยิดนะตะฮียะตุลมัสยิดมันก็ส่วนนึงแหละแต่อันนี้ที่ละหมาดเนี่ยเพราะกลับมาจากการเดินทางก็แวะละหมาด2รอกอะห์เริ่มด้วยกลับบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าสะดวกนะหรือทางผ่านเช่นยกตัวอย่างเช่นคนอยู่ในซอยอะตีก103อ่ะที่ก็จะผ่านมัสยิดอะตีกใช่ป่ะอ่ะก็จะเข้าไปในก็แวะละหมาด2รอกอะห์แล้วก็เข้าบ้านอันนี้ซุนนะห์นบีแต่ถ้าไกลก็ไม่ก็ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นนะเช่นมันไม่ได้มีมัสยิดทำที่มัสยิดไม่ใช่ที่บ้านอันนี้มาแล้วอะไรนะอันนี้เรื่องนี้ต้องคุยกันยาวเลยเรื่องมะรอมเนี่ยเดินทางไกลต้องมีมะรอมหมู่คณะไม่หมู่คณะเดินทางไกลต้องมีมะรอมเรื่องนี้ก็ต้องคุยกันอีกยาว
นะครับเอาตามนี้ก่อนเพราะว่าผมก็เหลือเยอะนะครับต่อมาเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็อาหารเวลาเหลือน้อยแล้วประมาณอีก10กว่านาทีสวมรองเท้านี่ให้เริ่มด้วยกับข้างขวารองเท้านี่มีเริ่มด้วยกับข้างขวาข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนะซุนนะห์นบีสวมสบงสวมเสื้อผ้านี่ก็ใส่ข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเริ่มด้วยกับข้างขวาเมื่อใส่รองเท้าและจะถอดนี่ก็ถอดเริ่มข้างซ้ายก่อนแล้วก็ข้างขวาบางคนนี่กลับมาเด็กๆอ่ะบางทีเนี่ยเท้าคู่เลยสลัดรองเท้าไม่มีซ้ายไม่มีขวาลูกๆเราหลานๆเราอ่ะมันกลับมามันไม่สนหรอกซ้ายหรือขวามันกระโดดนั่งแค่ได้ปุ๊บมันเดี๋ยวเตะโทษทีเดี๋ยวผมเตะไอ้โต๊ะมันสลัดปุ๊บรองเท้าก็เด่นออกคู่ไปเลยอ้าวก็สอนว่าถอดนี่ครับถอดข้างซ้ายก่อนแล้วก็ข้างขวานะแล้วก็วางให้เป็นระเบียบด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยลูกๆหลานเราก็ใหม่มาก็ถอดแล้วก็ไม่รู้ขวาซ้ายแล้วก็ไปไม่ได้เลี้ยงก็ขึ้นบ้านเลยนะนบีบอกว่าใส่ก็ให้ใส่ทั้งหมดถ้าถอดก็ถอดทั้งหมดแปลว่าอะไรไม่ใช่มีรองเท้าอยู่ใส่ข้างขวาข้างซ้ายก็ถือเดินไปไม่ได้ใส่ข้างซ้ายถือข้างขวาไม่ได้บางคนก็รองเท้าหายข้างหนึ่งก็ใส่ข้างเดียวไม่ต้องไปเสียดายก็ถอดแล้วก็เดินเพราะจะได้ให้ความยุติธรรมกับสองเท้าถ้าอีกข้างหนึ่งไม่ใส่อาจจะเสี่ยงต่อการโดนอะไรตำบาดเจ็บอีกข้างหนึ่งมันใส่มันป้องกันได้ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ใส่ทั้งสองข้างแต่อีกข้างหนึ่งบางคนเนี่ยเสียดายก็เก็บไว้อีกข้างหนึ่งแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้อ่ะบางทีอ่ะมันหายไปข้างหนึ่งแล้วทำยังไงอ่ะนะมันก็บางทีก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะรองเท้าเนี่ยมันก็ต้องใส่สองข้างต่อมาบ้วนปากหากว่าดื่มนมสุนนะห์นบีพอแล้วดื่มนมแล้วเนี่ยให้บ้วนปากหลังจากนั้นเพราะมันจะมีเหมือนเป็นอะไรครับไขมันมีมันอยู่สุนนะของท่านนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อดื่มนมเนี่ยท่านจะบ้วนปากบารายงานบอกว่าก็จะขอให้อะไรครับให้เอาน้ำมาแล้วท่านบอกว่าอินนะละฮูดะซามันเพราะนมเนี่ยมันจะมีพวกไขมันนั้นนักวิชาการบอกว่าอาหารอะไรที่มันเป็นพวกมันๆนะก็อยู่ในข่าวตรงนี้ก็คือให้บ้วนปากอันนี้ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดื่มนมหรือของที่มันอาจจะเป็นมันๆต่อมากินอาหารใช้3นิ้วซุนนะห์นบีเนี่ยกิน3นิ้วและเช่นเดียวกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเลียนิ้วด้วยนะพอเรากินเนี่ยใช้มือก็จะดูดนิ้วเลียนิ้วแล้วก็คอยล้างหรือเช็ดนะครับอันนี้แน่นอน3นิ้วเนี่ยก็อาจจะเป็นอาหารที่มันหยิบได้3นิ้วอย่างเรานี่ข้าว3นิ้วนี่ก็คงกินลำบากแต่จะใช้มือเนี่ยมันก็ต้องใช้5นิ้วแต่คนจีนนี่เขาก็เก่งนะใช้ตะเกียบปึ๊ด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 ถ้าเทียบเรากับเขาอะนะเขาเนี่ยนะ3ถ้วยเนี่ยเราถ้วยหนึ่งยังไม่ได้ครึ่งถ้วยนะกินร่วงกินร่วงกินร่วงโผล่มาโหอโปะใส่ปากเงี้ยกินไม่ได้ของเขาอะไรนะสุนัขอะไรนะสุนัขทานตะเกียบได้ไหมแปลยังไงนะอ๋อถ้ากินตะเกียบเนี่ยจะตรงจะขานกับซุนนะห์หรือเปล่าใช่ป่ะอันนี้เรื่องการกินเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเปิดกว้างไม่ซีเรียสนะไม่ใช่ว่าคนกินตะเกียบแล้วจะเป็นบิดอะห์ถ้าคนกินตะเกียบบิดอะห์เรากินช้อนกินซ่อมกับบิดอะห์ใช่ป่ะคือเรื่องเนี้ยไออุปกรณ์พวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยในการกินแต่ซุนนะห์นบีกินเนี่ยให้กินข้างขวากล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยให้ทําตามซุนนะห์นบีนะถ้าเป็นแป้งเป็นอะไรเงี้ยขนมปังอ่ะ3นิ้วอะไรเงี้ยที่จะหยิบได้นะครับแต่ไอ้เรื่องใช้ตะเกียบใช้ซ่อมใช้อะไรไม่มีปัญหาใช้มีดตัดแต่บางคนเนี่ยสเต็กมือขวาหั่นใช่ป่ะซ้ายเป็นซ่อมใช่ป่ะปึ๊บเป็นไงขวาหรือซ้ายเอาเข้าปากซ้ายเพราะขวาหั่นไงมีดอย่างนี้ไม่ถูกแล้วถ้าใช้ขวาหั่นเนื้อจิ้มแล้วก็จะเอาอะไรมือขวาเนี่ยมาหยิบกินนะครับบางทีมันอัตโนมัติไงขวาหันซ้ายปุ๊บก็ใส่ปากอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับต่อมาเรื่องของการดิกรุลลอและก็เรื่องของดูอาให้อ่านกุรอานเยอะๆอัลฮัมดุลิลลาห์พวกเราก็อ่านคนมาเรียนที่เนี่ยก็อ่านกันประจำอยู่แล้วแล้วคนไปเรียนที่อาทิตย์วันอาทิตย์ก็อ่านเป็นประจำอยู่แล้วดีแล้วอยู่ที่บ้านก็อ่านวะละฮ์อายะห์10อายะห์หน้าครึ่งหน้าก็อ่านเพราะ
นบีว่าใครที่อ่านกุรอานเนี่ยกุรอานจะมาช่วยเขาชะฟาอะห์เขาในวันกิยามะห์ฟะอินนะฮูยะตียะมันกิยามะติชะฟีอันลิอัศฮาบีกุรอานจะมาอะไรครับช่วยชะฟาอะห์กับคนที่อ่านชะฟาอะห์คือมาช่วยเหลือนะครับอันกุรอานก็ให้อ่านด้วยเสียงที่ไพเราะนะไพเราะยังไงอาจารย์ก็คือให้มันไพเราะอ่ะเพราะบางคนพยายามให้มันไพเราะแล้วแต่คนอื่นฟังไม่มันเสียงมันให้ดีที่สุดพยายามอ่านให้ไพเราะที่สุดเมื่อเช้าฟังอาจารย์มารฟูชื่นใจผมนี่ก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะบางคนไม่รู้ลูกศิษย์ท่านก็ตอนผมเด็กๆอ่ะผมเรียนกับท่านเรียนอ่านกุรอานกับท่านตอนเด็กๆนะครับแล้วก็บางครั้งท่านก็จะให้ผมนวดท่านด้วยเพื่อนก็จะไปเล่นยูซุปยูซุปมานวดครูหน่อยเราก็นวดครูสักพักนึงกว่าจะไปเล่นก็เพื่อนก็เล่นไปสักพักนึงนะครับก็ได้อ่านกับท่านด้วยแล้วก็ได้นวดท่านด้วยนะครับก็อ่านกุรอานพยายามอ่านด้วยเสียงอะไรที่ไพเราะพยายามอ่านให้ไพเราะแม้ว่าคนอื่นจะฟังแล้วมันไม่ค่อยเพาะก็ตามหรือตัวเราก็ไม่เพาะอาจารย์ก็พยายามให้เพาะครับให้ดีที่สุดก็เรียนกับคนที่เขาอ่านฟังทํานองเขาแล้วพยายามอ่านให้มันเกิดความไพเราะดิกรุลลอฮ์ทุกๆสภาพท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัซกุรุลลอฮ์อะลากุลลิอะห์ยานีนบีจะดิกรุลลอฮ์ในทุกๆขณะยืนดิกรุลลอฮ์นั่งนอนบางทีด้วยกับหัวใจบางทีด้วยกับคำพูดดิกรุลลอฮ์มันจะเป็นว่าจะต้องกล่าวอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาฮ์ซุบฮานัลลอฮ์มันจะเป็นใจนึกถึงอัลลอฮ์นี่ก็ดิกรุลลอฮ์นะครับพอเวลาไม่สบายพอเวลาเจ็บทำยังไงครับวางมือตรงที่เจ็บนะแล้วก็อ่านดุอาต่อไปนี้บางทีเจ็บนี่ก็จะไปหาคนนั้นคนนี้อ่านเอาตัวเราก่อนซุนนะห์นบีอุสมานอิบนุอับินอาสบอกว่าเขาเนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาบอกกับนบีเขาเจ็บที่ร่างกายของเขาเนี่ยตั้งแต่เข้ารับอิสลามเนี่ยเขาก็เจ็บมาตลอดนะครับอันนะฮูชะกาอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะจะอันยะจิดูฮูฟีญะซาดิฮิมุนซุอัสลัมเข้าอิสลามมานี่ก็เจ็บที่ร่างกายนบีก็เลยบอกอย่างงี้ให้วางมือตรงที่เจ็บนะบอกกับท่านอุสมานเนี่ยอบินอาสบอกวางมือตรงที่เจ็บตรงไหนก็วางตรงนั้นเจ็บหัวก็วางหัวเจ็บคอก็วางที่คอเจ็บบ่าก็วางที่บ่าที่แขนวางไปตรงขาท้องก็วางมือไปแล้วก็กล่าวบิสมิลลาห์3ครั้งหลังจากนั้นก็อ่านดุอาบทเนี่ย7ครั้งอาอูซุบิลลาฮิวะกุดรอติฮิมินชัรริมาอะจิดูวะฮาซิรู7ครั้งสมมุติว่าเจ็บที่นี่ใช่ป่ะวางปุ๊บเจ็บข้อมือวางบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์3ครั้งแล้วอ่านดุอาต่อไปนี้อีก7ครั้งอาอูซุบิลลาฮิวะกุดรอติฮิมินชัรริมาอะจิดูวะฮาซิรุหนังสือดุอามีเยอะดุอาเนี่ยอาอูซุบิลลาฮิวะกุดรอติฮิมินชัรริมาอะจิดูวะฮาซิรุอ่าน7ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นซุนนะห์จากท่านนบีที่นบีสอนซอฮาบะห์ที่เขาเจ็บตามร่างกายอย่างนี้เป็นต้นขอดุอาเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันและก็ขอความคุ้มครองเมื่อได้ยินเสียงลาร้องนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันเนี่ยจงขอฟัสอัลลอฮะมินฟัซลิขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ได้ยินเสียงไก่ขันใช่มั้ยโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานความเมตตาจากพระองค์ให้กับฉันด้วยเถิดจะขอดุอาในลักษณะเนี้ยฟะอินนะฮะรออัตมะลากันเพราะไก่มันเห็นมาลักเห็นมาลาอิกะห์และเมื่อพวกทั้งหลายได้ยินเสียงลาร้องฟาตาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนโอ้อัลเลาะห์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนฟาอินนะฮาเราะอัตชัยฏอนนั้นเพราะมันเห็นชัยฏอนนั้นได้ยินเสียงไก่ขันเนี่ยมันเห็นมาลักเห็นมาลาอิกะห์ขอความเมตตาจากอัลเลาะห์โดยเฉพาะบางทีช่วงซุบฮ์อ่ะช่วงเช้าอะไรนะขอริซกีขอได้หมดแหละความเมตตาอัลเลาะห์ได้โปรดประทานริซกีให้กับข้าในเช้านี้ขอความเมตตาให้กับข้าพระองค์ได้อ้าวเมื่อมีลมพัดมามีลมแรงๆมาเนี่ยให้อ่านอะไรครับมีลมพัดมาแรงๆเนี่ยให้อ่านดุอาด้วยนะมีซุนนะห์จากท่านนบีอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลูกะคอยรอฮาวะคอยรอมาฟีฮาวะคอยรอมาอุรซิลัตบิฮวะอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาฟีฮาวะชัรริมาอุรซิลัตบิฮนะครับอ่ะก็เป็นดุอาที่จะยาวนิดนึงพี่น้องก็ลองไปดูในหนังสือดุอาاللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ครับอีก 2-3 ข้อ
เมื่อฝนตกเนี่ยก็ให้ไปตากฝนเมื่อฝนตกเนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยให้ไปตากฝนเปิดเสื้อเปิดอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่เปิดแต่ซุนนะห์นบีเนี่ยก็จะเปิดผ้าก็คือแน่นอนจะต้องไม่เปิดเอาร้อเปิดผ้าให้ฝนเนี่ยมาโดนกับร่างกายนะครับท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าเราอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ฝนก็ตกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ออกไปแล้วก็เปิดผ้านะครับฮัตตาอัศอบะฮุมินมะตอรจนกระทั่งฝนเนี่ยมาโดนร่างกายของท่านโดนเสื้อผ้าของท่านพวกเราก็เลยถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าทำไมท่านทำอย่างนี้นบีบอกว่าลิอันนะฮูฮะดีษุอะฮดินบิร็อบบิฮิเพราะมันคือสิ่งที่ใหม่ที่มาจากอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์เนี่ยอยู่ข้างบนแล้วอัลลอฮ์ประทานฝนมามันเป็นบารอกะห์เป็นความจำเริญน่ะได้น้ำอ่ะมีความชุ่มชื่นมีความสดชื่นนะครับก็ให้มาโดนกับร่างกายแต่นี้ก็ดูนิดนึงบางทีฝนในกรุงเทพแล้วเพิ่งตกมาใหม่ๆบางทีก็เชื้อโรคฝุ่นได้มาบางทีเราอาจจะไม่สบายก็อาจจะรอตกไปสักพักนึงนะแต่เด็กๆนี่ไม่ต้องไปพูดนะได้ซุนนะห์นบีแน่นอนเด็กๆอ่ะเพราะเด็กๆเจอฝนแล้วเป็นไงครับวิ่งเลยไอ้เราเนี่ยดึงมันแต่มันจะไปหาฝนอันนี้ได้ซุนนะห์นบีแต่อันนี้ก็ระวังบางทีเด็กไปก็เป็นหวัดไปได้ไม่สบายอันนี้ก็ดูหน่อยนะครับถ้าโดนฝนโดนแล้วก็อาบน้ำให้ดีบางทีฝนเนี่ยมันก็จะนะมีเชื้อโรคมีอะไรในว่าในกรุงเทพนี่มันควันมันฝุ่นมันเยอะนะครับต่อไปเมื่อหาวพยายามฝืนหาวเนี่ยพยายามเม้มปากพยายามฝืนแล้วก็หามือหรือห้าเนี่ยมาปิดปากบางคนบอกว่าพลาหาวนะนบีบอกว่าหาวเนี่ยมันมาจากชัยฏอนนะแล้วพลาเสียงดังฮาเนี่ยมันก็ดอฮิกับชัยฏอนชัยฏอนก็จะหัวเราะบางคนก็เลยบอกกล่าวอูซบิลลาห์ดีไหมไม่ต้องกล่าวเพราะไม่มีจากซุนนะห์นบีไม่ใช่หาวแล้วอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนเลยไม่มีซุนนะห์นบีก็ซุนนะห์จากท่านนบีก็พยายามเม้มปากฝืนปิดปากนะครับและอย่าให้มีเสียงดังขึ้นมาบางคนเป็นไงครับไอ้บางที่บ้านเนี่ยเป็นไงโทษนะลั่นเลยบางทีก็เราไม่ต้องไอ้บางหรอกหาวจังหวะแบบเต็มที่ฮาเลยเสียงดังมาใช้ดอฮีกับชัยฏอนชัยฏอนหัวเราะเลยทำไมอ่ะก็ชัยฏอนมันชอบนี่เอาได้ทำตามมันแล้วมันสวยไงล่ะเสียงฮาลั่นแล้วก็อ้าปากอย่างนี้ด้วยก็ไม่ต้องทำเพราะไม่ได้มีจากท่านนบีในเรื่องการกล่าวอูซบิลละก็ทำตามซุนนะห์นบีที่บอกนี่แหละบางคนอ้าวจามบางคนแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยบางคนแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยจามเป็นไงโอ้โหอย่างกระแมวอ่ะเบามากเลยพอแต่งกันไป10ปีเป็นไงเฮ้ยไอ้บางอะไรวะเมียกูแมวที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยหันมามองอ่ะโอ้โหน่าจะเป็นเยอะแมวที่อยู่ที่บ้านยังหันมามองเราอ่ะตอนแต่งกันใหม่ฟึดฟึดแหมเหมือนแมวจามแมวเห็นมั้ยแต่แมวมันจะเบาแต่พอ10ปีแล้วโอ้โหชัดเจนที่ลั่นเลยบางหัวใจหายเลยบางทีไอ้บางเราอะแหละเราก็ใจหายเหมือนกันไอ้บางนะนั้นก็พยายามให้มันเบาๆหน่อยมีเอามือปิดเอาผ้าปิดนะครับอะไรนะก็ละหมาดก็ใช้มือปิดจะจามหรือหาวนี่ใช้มือปิดหรือมีผ้ามาปิดได้ตอนละหมาดก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้แต่คนที่นั่นไม่ต้องรับแต่ถ้านอกละหมาดเนี่ยให้รับถ้าเราจำอัลฮัมดุลิลละในละหมาดคนข้างๆนี่ก็ไม่ต้องรับแต่ถ้านอกละหมาดเนี่ยให้รับยารฮัมกัลลอฮ์เขารับมาแล้วก็ยาฮดีกุมุลลอฮุยุสลิฮุบาละกุมสุดท้ายแล้วสองข้อสุดท้ายครับให้ช่วยงานบ้านช่วยภรรยาทำนู่นทำนี่ช่วยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่บ้านเนี่ยก็จะเย็บรองเท้าชุนเสื้อผ้านะรีดนมแพะอันนี้ก็คือนบีจะช่วยบ้างเป็นบางครั้งเพราะหน้าที่หลักของนบีก็คืออะไรครับดะวะแต่อยู่บ้านนบีก็ทําเป็นการสอนอุมมะห์ท่านนบีว่าให้ช่วยงานบ้านกับภรรยาให้กับแม่บ้านด้วยนบีก็จะช่วยอย่างเช่นซ่อมรองเท้าปะชุนเสื้อผ้ารีดนมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันสุดท้ายครับให้ฆ่าจิ้งจกนะครับฆ่าจิ้งจกนบีบอกว่าใครที่ฆ่าจิ้งจกในครั้งแรกตีครั้งแรกแล้วตายเนี่ยได้มีอัตกุติบัตละหูมีอัตุฮาสนาได้100ความดีแต่ครั้งที่2ก็จะความดีก็จะลดลงไปครั้งที่3ก็ลดลงไป
นั้นถ้าตีครั้งแรกอ่ะตีแล้วก็ตายเลยอ่ะนะอันนี้ดีถ้าตีแล้วตายเลยอันนี้ดีได้100ความดีหรือบางรายงานก็คือบอกว่ามีความดีแหละแต่ในซอฮีห์ของท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยบอกได้100ความดีถ้าตีครั้งที่2แล้วตายอันนี้ก็ลดผลบุญจะลดลงมาตีครั้งที่3ตายก็จะลดลงมานั้นถ้าดีที่สุดเนี่ยตีครั้งแรกให้ตายเลยเนี่ยอันนี้จะดีที่สุดนะครับอะไรนะขี้ไก่อยู่ที่ไหนนะมดอยู่ที่ไหนอยู่ในไมโลแล้วก็กินมดไปแล้วก็ก็มันกินเข้าไปแล้ว คือผมก็ฟังอยู่ว่ามันเกี่ยวกับอะไรที่ผมพูดเรื่องอะไรนะจิงโจกผมก็นึกว่าจิงโจกลงไปในไมโลอันนี้มดลงไปในไมโลแล้วก็กินไมโลแล้วกินมดเข้าไปแล้วรู้ได้ไงว่ากินมดเข้าไปรู้ได้ไงครับหอมันกินเคี้ยวไปเรียบร้อยแล้วกึบกับไปแล้วก็วันหลังก็จะไปกินมันนะเห็นก็เคี้ยวมันออกไปถ้าไม่เห็นมึงจะทำยังไงมันเข้าไปแล้วอ่ะถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่บาปแต่ถ้าตั้งใจกินมดน่ะอาจจะบาปนะเพราะมดนี่ห้ามฆ่ามันตุ๊กแกก็หมายถึงว่าให้ฆ่าใช่ป่ะก็จะเข้าข่ายเหมือนกันแต่ตุ๊กแกนี่หนึ่งก็จะน้อยมีน้อยกว่าจิ้งจกสองก็จะจับมันยากหน่อยไอ้ที่จับยากเพราะเรากลัวผมก็กลัวนะไม่ใช่พี่น้องกลัวเดียวจะจับมันเนี่ยเรายังกลัวเลยนะครับหนูอันนี้ก็มีให้ฆ่าให้ฆ่าเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มันมาสร้างความเดือดร้อนแล้วก็มีเรื่องของเป็นอะไรนะพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆด้วยนะครับไม่ถ้าฆ่ามันก็ต้องฆ่ามันอย่าไปทรมานนะคือฆ่าเนี่ยศาสนาฆ่าหนึ่งนั้นก็คือหนูเนี่ยฆ่ามันก็ฆ่าแต่อย่าทรมานสุดท้ายแล้วนะอาจารย์เข้ามารอแล้วคือมีคนถามผมก็คือเครียดกับหนูดักหนูได้แล้วจะทำยังไงจะถ่วงน้ำได้ไหมนะครับผมก็เอาวิธีผมเลยบอกเขาเพราะผมก็ดักที่บ้านเหมือนกันดักได้แล้วที่เป็นเอาอาหารล่อใช่ป่ะแล้วก็ปิดปึ๊กอ่ะแล้วก็หลุดไปหลายทีแล้วเปิดปุ๊บวิ่งเรียบร้อยผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าถ่วงน้ำมันจะทรมานผมก็ใช้วิธีเอากระสอบหรือถุงเนี่ยให้ดีอย่าให้ออกวันก่อนก็เพิ่งแนะนำไปทำคนเดียวไงปุ๊บหลุดเลยหลุดไปประมาณสัก 2-3 รอบแล้วแต่ก็จับได้หลายตัวก็ทำให้ดีแล้วก็ปล่อยมันออกเสร็จแล้วมัดถุงให้ดีไอ้กลัวก็กลัวจะกัดมัดให้ดีแล้วก็ซัดเลยต้องให้มันทีเดียวอ่ะมันไม่มีทางอื่นถ่วงน้ำมันทรมานก็ซัดกับเสาหรือซัดกับปูนทีเดียวแมวไม่จับครับไอ้ตัวที่หลุดเนี่ยนะหลุดต่อหน้าแมวที่บ้านผมเลยแล้วมันก็นั่งดูเฮ้ยทำไมแมวเมื่อก่อนมาไล่จับหนูวะแต่หนูสมัยนี้หลุดต่อหน้ามันเลยครับมันอยู่ตรงผมเลยแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้รู้ว่ามันจะหลุดก็ไม่แน่นอนใครจะให้หลุดล่ะแต่ในใจก็ถ้าหลุดมาเนี่ยมีแมวไว้รออยู่แล้วอย่างน้อยก็ถ้าหลุดมามีแมวรอมันนั่งมองเฉยเลยแล้วมันก็วิ่งไปเรียบร้อยไปเลยโอ้โหนั่นก็ทรมานอีกไงไม่รู้กว่าเมื่อไหร่กว่าจะตายก็ไม่มีวิธีอื่นน่ะผมก็ต้องวิธีนี้ต้องซัดทีเดียวเพราะจะถ่วงน้ำก็ทรมานจะปล่อยอยู่ในกรงเป็นเดือนจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้30วันตายก็ทรมานน่ะวิ่งอยู่ในนั้นน่ะซัดเลยครับวางยามันน่ะผมว่ามันก็ทรมานเหมือนกันนะมันกินเข้าไปมันร่างกายของมันเนี่ยมันก็ทรมานน่ะผมว่านะยาเข้าไปกว่าจะตายถ้าใครไม่สะดวกฆ่าโทรมาหาผมไลน์มาหาผมนะครับแล้วเดี๋ยวไปฆ่าให้อินชาอัลเลาะห์ถ้ามีเวลาอาจารย์ทำไมอาจารย์มาฆ่าหนูให้ที่บ้านอ่ะโอ้อาจารย์ขอข้อเดียวขอคำถามข้อหนึ่งขอสุดท้ายแล้วนะอาจารย์มารอแล้วเลยเวลาแล้วนะสั้นๆค่ะอาจารย์มีพี่น้องถามนะคะการละหมาดญะนาซะฮ์อิหม่ามให้สลาม2ครั้งก็คือขวากับซ้ายอิหม่ามให้สลามเลยนะอิหม่ามให้สลาม2ครั้งนะคะ2ครั้งแล้วก็คือขวากับซ้ายทีนี้มะมูมเนี่ยให้สลามครั้งเดียวถูกต้องกว่ามั้ย
คือเรื่องการให้สลามในละหมาดญะนาซะห์จะ1ครั้งหรือ2ครั้งก็ได้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาครับได้เหมือนกันอิหม่ามให้2ครั้งเราให้ครั้งเดียวก็มีถ้าเราให้น้ำหนักว่าครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าเขา2เราตามเขา2ก็ดีเพราะจะถือได้ว่าเป็นการตามอิหม่ามนะครับถ้าอิหม่ามเขาครั้งเดียวแล้วเราเห็นครั้งเดียวกับครั้งเดียวก็จบไม่ต้องไปทำเพิ่มนะแต่ถ้าอิหม่ามครั้งเดียวเราเห็นว่า2ครั้งก็2ครั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะทำครั้งเดียวก็ได้แต่ก็แนะนำว่าทำสองครั้งแม้ว่าเราจะเห็นว่าน้ำหนักว่าครั้งเดียวเพราะมันจะได้เป็นการตามอิหม่ามอย่างเต็มที่อ่ะเพราะเขาสองอ่ะแต่เราครั้งเดียวแต่ถามว่าครั้งเดียวของเราก็ได้ไหมก็ได้ครับก็ได้เพราะบางทีเราเห็นว่าที่มีน้ำหนักของเราเนี่ยคือครั้งเดียวใช่ไหมครับอาจารย์อีกนิดนึงนะคะพอดีอาจารย์พูดเรื่องมดมันเข้าเดินเป็นแถวเลยในปลั๊กอะค่ะฉีดดีดีทีครั้งเดียวจบไหมคะนี่มาฉีดถ้าได้ไหมจ๊ะหาวิธีฆ่าโดยที่มันไม่ทรมานอะนะผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันแต่ถ้ามันไม่มีทางอื่นถ้าต้องฉีดก็ต้องฉีดอะแหละคือหนึ่งมดเนี่ยไม่ให้ฆ่าแต่ถ้ามันจะเป็นต้องฆ่าเช่นมันมาสร้างความมากัดเรามาอะไรอย่างเงี้ยปัดดีๆก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยกัดจมเขี้ยวบางทีก็ต้องบี้อ่ะนะหรือมาขึ้นบ้านแล้วก็ไล่ไปไม่มีทางอื่นต้องฆ่าก็ต้องฆ่าแต่ที่อันนี้คือโดยพื้นฐานแล้วที่นบีบอกห้ามฆ่านี่ก็คือถ้ามันอยู่ของมันนี่อย่าไปฆ่ามันแต่ถ้ามันมาทำร้ายแล้วไม่มีทางไล่อย่างอื่นอาจจะต้องยาหรืออาจจะต้องเป็นน้ำร้อนอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้วิธีที่เราเป็นหลังๆไปแล้วในการที่จะฆ่ามันนะครับอ่ะใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์